ทันข่าวประค่ำกีฬาบอลไทยบายมาโน่โป๊กกิ้งสไตล์ประจำวันที่7มีนาคม2565โดยแชมป์บอลครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ FA เผยแมตช์1 2และก็3ของช้างศึกดูไบคัพ2022ทีมชาติไทยชุด23ปีภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะหัวหน้าโค้ชเตรียมนำทีมลุยศึก FIFA Day รายการใหญ่ระดับเอเชียดูไบคัพ2022ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสมาคมฟุตบอล UAE ร่วมกับทางฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพ2022แจ้งรูปแบบการแข่งขันพร้อมด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่20และก็29มีนาคม2565สำหรับการแข่งขันรายการดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่20ถึง29มีนาคมโดยมีทั้งหมด10ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วยไทยเวียดนามอิรัก UAE โครเอเชียอุซเบกิสถานจีนซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นและก็กาตาร์ซึ่งทั้ง10ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะได้ลงแข่งขันทั้งหมด3นัดแบ่งเป็นนัดแรกในวันที่23 มีนาคมนัดที่2วันที่26มีนาคมและก็นัดจัดอันดับในวันที่29มีนาคมโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลดูไบครับไม่นั้นต่อไปนี้เริ่มแมตช์เดย์ที่1นะฮะก็จะมี UAE พบกับทางจีนซาอุดิอาระเบียพบอุซเบกิสถานญี่ปุ่นพบกับทางโครเอเชียไทยพบกาตาร์ที่สนามดูไบโปลิสสเตเดียมเวลา23 นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยและสุดท้ายก็จะเป็นเวียดนามพบกับทางอิรักส่วนแมตช์เดย์ที่2นั้นก็จะเป็นวันที่26มีนาคมจะเป็นอุซเบกิสถานพบกับทาง UAE อิรักพบซาอุดิอาระเบียกาตาร์พบญี่ปุ่นโครเอเชียพบเวียดนามและก็จีนพบกับทางไทยส่วนแมตช์ที่3จะเป็นการจัดอันดับจาก2เกมแรกเพื่อจะหาทีมแชมป์และอันดับอื่นๆต่อไปโดยในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะตัดสินกันด้วยผลต่างประตูได้เสียคะแนนแฟร์เพย์และหากยังเท่ากันอีกจะมีการจับสลากซึ่งจะมีการแข่งขันกันในวันที่29มีนาคมโดยในเกมที่3หากจบลงด้วยการเสมอกันจะตัดสินกันที่การดวลจุดโทษทันทีในครั้งนี้เป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องๆชุดยุ้ย3ปีไทยแลนด์กันนั่นครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับย้อนโฉม5สังเวียนเจ้าภาพ ACL โซนตะวันออกโดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League 2022รอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกที่มี20ทีมแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ4ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง1พฤษภาคมซึ่งในรอบนี้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ได้ประกาศทีมเจ้าภาพของโซนตะวันออกไปแล้วในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มซึ่งทั้ง5กลุ่มนั้นจะทำการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยโดยไทยเป็นเจ้าภาพ3กลุ่มในส่วนของสนาม United Stadium จังหวัดเชียงรายต้องรอการยืนยันจากทาง AFC กันอีกครั้งส่วนอีก2กลุ่มเป็นทางด้านของมาเลเซียและก็เวียดนามนี่คือโฉมหน้าของ5สนามที่จะใช้ทำการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เดี๋ยวกันนี้เริ่มจากหน้าผม1กันก่อนครับกันสนามบุรีรัมย์สเตเดียมหรือว่าช้างอารีนาอันนี้ความจุอยู่ที่ 32,600 ที่นั่งคือสนามยากจริงตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยจะมีสโมสรในกรุ๊ป F ดังต่อไปนี้ก็จะมีชานตงของทางจีนอุระวะเรดของญี่ปุ่นไลออนซิตี้ของทางสิงคโปร์ทีมเพย์ออฟก็จะเป็นแดกู FC เจอกับทางบุรีรัมย์ของไทยในครั้งนี้ต่อมากรุ๊ป G นะผมก็จะเป็นสนามปทุมธานีสเตเดียมหรือว่าลีโอสเตเดียมซึ่งความจุนั้นอยู่ที่ 1,114 ที่นั่งพื้นสนามหญ้าจริงที่ตั้งจังหวัดปทุมธานีโดยสโมสรในกรุ๊ป G นั้นก็จะมี BG ปทุมชุนนำดราก้อนเบลเบิร์นซิตี้และก็ยูไนเต็ดซิตี้ต่อมาก็จะเป็นกรุ๊ป S สนามทองนัดสเตเดียมโดยความจุอยู่ที่ 15,000 ที่นั่งพื้นสนามหญ้าจริงตั้งอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามโดยการนี้ก็จะเป็นของสโมสรในกรุ๊ป H นะฮะก็จะมีฮองอัญญาลายโยโกฮาม่า F มารินอสทีมเพย์ออฟคู่ระหว่างซิดนีย์ FCกับทางคาย่า FC ต่อมากรุ๊ป I ก็จะเป็นสนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมโดยความจุอยู่ที่ 40,000 ที่นั่งพื้นสนามหญ้าจริงที่ตั้งอยู่ที่ยะโฮบารุนจากทางมาเลเซีย
ก็สโมสรในกรุ๊ปไอนะผมที่จะใช้งานในสนามนี้ก็จะมียาโฮดารุนตักซิมคาวาซากิฟอนตาเล่กวางโจและก็ทีมเพย์ออฟระหว่างอุซานฮุนไดกับทางการท่าเรือ FC ต่อมากรุ๊ปเจนั้นก็จะเป็นสนามยูไนเต็ดสเตเดียมความจุ 11,354 ที่นั่งเป็นพื้นหญ้าสนามจริงตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็จะเป็นสโมสรในกรุ๊ปเจก็จะมีเชียงรายยูไนเต็ดจากไทยเซี่ยงไฮ้พอสคิดชีฮ่องกงทีมเพลย์ออฟก็จะเป็นวิเซอร์โกเบเจอกับทางวิกตอรี่ของทางออสเตรเลียนั่นเองนี่ก็เป็นการพูดถึง5สนามสังเวียนเจ้าภาพ XCL ในโซนตะวันออกในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับท่าเต้นนี้มีที่มานะโมรินกิเผยที่มาของท่าดีใจพร้อมพูดถึงโอกาสของการคว้าแชมป์ในครั้งนี้โดยทางจอร์แดนโบริงกิดาวยิงคาร์แดนช์ของทางปราสาทสายฟ้าเผยที่มาของท่าเต้นดีใจเวลาทำประตูได้พร้อมกับพูดถึงโอกาสของทีมที่ใกล้จะคว้าแชมป์ริโวไทยลีกในฤดูกาล2021หลังทำแต้มหนีคู่แข่งอย่างขาดลอยโดยเขาคนนี้ทำประตูในเกมลีกได้ถึง4นัดติดต่อกันแล้วสำหรับทางจอร์แดนโบริงกิดาวยิงขวัญใจคนใหม่ของชาวบุรีรัมย์โดยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นทำเพิ่มได้อีก1ประตูในเกมที่ช่วยให้ทีมนั้นเปิดบ้านทุบราชบุรีมิตรผล FC ไปได้2-0ล่าสุดกองหน้าสะโพกพริ้วก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการของทางสโมสรสำหรับทางบทสัมภาษณ์หลังเกมทางจุตธานโบริงกิได้พูดถึงความรู้สึกหลังเกมพร้อมเผยที่มาของท่าดีใจและก็เรื่องนอกสนามออกมาว่าก็ดีใจครับวันนี้ที่ยิงประตูได้ผมก็อยากจะยิงให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องนั่นหมายว่าผมนั้นดีใจเป็นอย่างมากจริงครับหลังจากนั้นทางพี่นกชัยชนกชิดชอบก็ได้ถามถึงเรื่องนอกสนามของ JB ถึงเรื่องของแฟนของเจ้าตัวว่ามีแฟนแล้วหรือเปล่าพร้อมกับถามถึงสเปคของสาวที่เจ้าตัวชอบซึ่งเจ้าตัวก็ตอบติดตลกมาว่าผมขอเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวครับสำหรับท่าดีใจที่ตนดีใจเวลายิงประตูเจ้าตัวนั้นได้มาเผยว่าท่าดีใจนี้ผมได้มาจากคองโกครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าฟิมบูร้องโดยฟิบริกวาสึกว่าและเมื่อถูกถามถึงการมองว่าทีมใกล้จะเป็นแชมป์ปรีโวไทยลีกบริกิตได้ตอบว่าผมเป็นคนที่ชอบการแข่งขันสูงอยู่แล้วเรื่องของการอยากจะเป็นแชมป์แน่นอนผมจะสู้จนจบฤดูกาลผมจะเล่นให้เต็มที่และอยากจะให้ทุกคนได้สู้ไปด้วยกันครับทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกปรีโวไทยลีก2021นัดที่25ของสโมสรบุรีรัมย์มีคิวเปิดบ้านพบกับทางชลบุรี FC ณสนามช้างอารีนาวันพุธที่9มีนาคมเวลา 18:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และก็ช่อง Thunderball Fight ในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแล้วแต่โค้ชเลยพิชานลั่นพร้อมลงเล่นทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายโดยจากปีตัวจิตกลายเป็นมิดฟิลด์พันดุเจ้าเคนลั่นโค้ดส่งลงเล่นตรงไหนก็พร้อมจะลุยเสมอเผยเบื้องหลังฟอร์มเด่นเพราะว่ามาริโอสั่งให้สวมบทนักบู๊ในครั้งนี้โดยเจ้าเคนพิชาอุทรานะฮะดาวเตะเมืองทองที่แจ้งเกิดจากตำแหน่งปีกแล้วก็กองกลางตัวรุกตั้งแต่สมัยยังเป็นดาวรุ่งทว่าฤดูกาลนี้เจ้าตัวนั้นกลับพิสูจน์ตนเองได้อีกครั้งกับบทบาทกองกลางตัวรับจนแฟนบอลกินเลนพยองต่างก็ทึ่งกับผลงานที่ไม่คาดคิดมาว่าจะทำได้เด็ดดวงขนาดนี้โดยแข้งเวสต์เปียร์นี้เผยกับทีมงานข่าวนะครับบอกว่าสำหรับตนแล้วไม่ว่าโค้ชจะให้เล่นตรงไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งใดเป็นพิเศษอยู่แล้วนอกจากนี้ยังเผยได้ว่าสิ่งที่ทางมาริโอยูรอฟสกี้เฮดโค้ชชาวมาซิโดเนียมอบหมายให้ลงไปทำในสนามคือการเล่นสไตล์ไฟติ้งซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมขาดอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้โดยเจ้าเคนเผยต่อไปอีกว่าความฝันในการไปค้าแข้งต่างแดนโดยเฉพาะในเจลีกยังคงอยู่เหมือนเดิมรวมถึงการติดทีมชาติไปลุยศึกเอเชียนคัพเพราะคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานก็ถือเป็นเป้าหมายแต่ก็ไม่ได้คาดหวังจะต้องไปให้ได้เพราะหากมีชื่อติดธงก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ตนเองนั้นภาคภูมิใจทุกครั้งที่จะไปรับใช้ชาติอยู่แล้วในครั้งนี้ทางนี้พิชา ยังกล่าวต่อไปว่าเป้าหมายของตนก็คือการอยู่กับปัจจุบันโดยต้องการรักษาผลงานของตนเองและสโมสรเพื่อคว้าโควต้าไปลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2023ให้จบได้ส่วนเรื่องของการจัดติดทีมชาตินะฮะหรือได้ไปค้าแข้งต่างแดนนั้นหากเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นโบนัสจากการทำงานหนักในปัจจุบันสำหรับทางพิชาอุทราในลีกในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้วถึง23นัดยิงไป1ประตูกับอีก3แอสซิสต์และนี่ก็เป็นทันข่าวประค่ำกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่7มีนาคม2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ